วันนี้พาเรามาดูความหวังในการที่จะมีทางออกอย่างยั่งยืนกับเหตุการณ์ไม่สงบที่ชายแดนไทยพม่ารวมไปถึงเรื่องของความตึงเครียดในเมียนมาหลังจากรัฐประหาร1กุมภาพันธ์เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับปัญหาเมียนมาล่าสุดตอนนี้มีอะไรบ้างแนวทางแสวงหาทางออกต่อสถานการณ์เมียนมาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์ปิติพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนผมกลับมาดำเนินรายการวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเสียงของอาจารย์ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารอาเซียนฟาวเดชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็แน่นอนนะครับอยู่ในเทศกาลสงกรานต์นะครับเราเองก็มีวันหยุดยาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเทศกาลขึ้นปีใหม่ในช่วงเมษายนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าในเมียนมาในสปป.ลาวในกัมพูชานะครับก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่แบบเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็มีการละเล่นสาดน้ำเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทิงจานนะครับที่เมียนมาหรือว่าสบายดีปีใหม่นะครับของ ที่สปป.ลาวหรือว่า Water Festival ของกัมพูชานะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ในเมนแลนด์อาเซียนหรืออาเซียนภาคพื้นทวีปเองเนี่ยก็มีประเพณีร่วมกันนะครับมีรากทางประวัติศาสตร์วรรณคดีประเพณีร่วมกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนปีนี้เองเนี่ยสำหรับเมียนมานะครับสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเมียนมานะครับนาทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นชัดเจนนะครับว่าการรวมกำลังกันนะครับของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในการที่จะทำการสู้รบเพื่อยึดฐานที่มั่นที่สำคัญนะครับในเมียนมาโดยเฉพาะในเมืองหน้าด่านทางเศรษฐกิจอย่างเช่นเมียวดีเนี่ยนะครับมันใกล้กับประเทศไทยมากแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจของเรากับเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับสินค้านำเข้าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ไหลออกจากประเทศไทยก็จะเดินทางผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำเมยนะครับสะพานมิตรภาพที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าไปที่เมียวดีแล้วจากเมียวดีเองเนี่ยก็จะกระจายสินค้าไปทั่วประเทศเมียนมานะครับโดยเฉพาะเข้าสู่เมืองทางเศรษฐกิจอย่างเช่นย่างกุ้งนะครับหรือว่าขึ้นมาทางเหนือก็คือเมืองทางด้านการเมืองหลวงทางด้านการปกครองก็คือเนปิดอนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเองคงจะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเดินหน้านะครับดูแลสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเมียนมานะครับผมเองในฐานะที่ก็มีประสบการณ์นะครับได้เดินทางไปเมียนมาหลายรอบนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่มีรัฐประหารไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2021เนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่เมียนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งในช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยผมเองก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการเจรจาไม่ใช่เจรจาขอโทษนะครับเป็นกระบวนการแทร็ก 1.5 นะครับก็คือเวทีวิชาการเวทีหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะคุยกันในการประชุมในเรื่องของความคิดเห็นทางด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของอาเซียนแล้วก็เมียนมานะครับเพียงแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันแบบวงวิชาการนะครับเพื่อจะนำไปสู่ข้อเสนอทางออกต่างๆนะครับพอถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับผมเองก็เลยมีข้อที่อยากจะนำเสนอนะครับกับรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้เขียนลงไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีสำนักข่าวหลายๆแห่งนะครับรวมทั้งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับ Stage Time นะครับรวมถึงตัวของ LINE News แล้วก็มีการนำเอาความคิดเห็นเนี่ยไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งโดย Bangkok Post นะครับก็เลยขออนุญาตนำเอาข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับผมเขียนไว้ดังนี้ครับต่อกรณีเมียนมาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยความเคารพผมขอเสนอความคิดเห็นดังนี้ครับในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น6 point proposal นะครับหรือว่าข้อเสนอ6ประการนะครับข้อที่1 นะครับรัฐบาลต้องจัดตั้งวอลลุ่มโดยวอลลุ่มที่จะจัดตั้งต้องมี2แห่งนั่นคือที่ส่วนกลางณทำเนียบรัฐบาลและอีกแห่งณส่วนหน้านะครับโดยส่วนหน้าณที่นี้เนี่ยแน่นอน
อาจจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหน้าที่เร่งด่วนของวอลลุ่มไม่ใช่แค่การอัปเดตสถานการณ์แต่ต้องนำเอาแนวปฏิบัตินะครับหรือว่า Standard Operation Procedures นะครับ SOP ซึ่ง SOP เนี่ยจะเป็นการจัดสายการบังคับบัญชานะครับสายการรายงานข้อมูลสถานการณ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติซึ่งมีการจัดทำแนวปฏิบัติหรือว่า SOP แบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงของรัฐบาลที่แล้วแล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นของที่จัดทำไว้แล้วแต่คงจะต้องกลับมานำมาปรับนำมาอัปเดตให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับรวมทั้งจัดสายการบังคับบัญชาการรับการส่งและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับข้อเสนอข้อที่2นะครับแกนกลางของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมทำหน้าที่ประจำณวอลลุ่มทั้ง2แห่งนะครับก็คงจะต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานแรกนะครับสมช.หรือว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงสร้างฉากทัศน์วางยุทธวิธีเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอันนี้ก็คือมองมาที่ตัวเราเป็นหลักนะครับว่าทำยังไงเราจะได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานที่2ก็คือกระทรวงการต่างประเทศเน้นการทำงานประสานกับทุกฝ่ายนะครับในประเทศเมียนมาทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและกองทัพนะครับหรือว่า State Administration Council รัฐบาลเงานะครับ National Unity Government หรือว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เป็นของกลุ่มประชาชนนะครับที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ Ethnic Arms Organizationsประเทศเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนก็ต้องมีการประสานงานนะครับซึ่งแน่นอนกระทรวงต่างประเทศต้องทำหน้าที่นี้ร่วมกับประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้วก็แน่นอนต้องมีการประสานงานกับประเทศมหาอำนาจนะครับโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่จ้องจะเข้ามาแทรกแซงกิจการในกรณีของเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้คืออย่างน้อยนะครับ4มหาอำนาจที่เราคงจะต้องไปคุยด้วยแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆหน่วยงานที่3นะครับที่จะต้องเป็นแกนกลางณวอลลุ่มนี้ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับแน่นอนกระทรวงกลาโหมคงจะต้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและยุทโธปกรณ์เพื่อทำ3กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมแรกก็คือปกป้องเส้นเขตแดนนะครับตลอดชายแดนทั้ง 2,401 กิโลเมตรของประเทศพม่ากับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางทางบกนะครับแล้วก็พรมแดนทางอากาศนะครับภารกิจที่2ของกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงเป็นกำลังสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับโดยเฉพาะเส้นทางทางบกและในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องมีความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเส้นทางทางทะเลด้วยนะครับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยตรวจการชายฝั่งหรือว่าสอนชนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเข้ามาดูแลภารกิจตรงนี้เพราะว่าในอนาคตคงจะมีผู้อพยพทางทะเลด้วยนะครับแล้วก็ภารกิจที่3นะครับสนับสนุนการติดต่อประสานงานให้กับกระทรวงการต่างประเทศในการติดต่อกับรัฐบาลทหารเมียนมา SAC แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ Ethnic Arms Organization ซึ่งกองทัพของเรากองทัพภาค1กองทัพภาค3เนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้กับทุกฝ่ายนะครับ หน่วยงานที่4นะครับก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับรับผิดชอบประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับแนวชายแดนนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามต้องอย่าลืมนะครับว่าในระดับจังหวัดเนี่ยหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นหน้างานเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ปกครองท้องถิ่นจะทำงานประสานงานและสั่งการได้รวดเร็วมากกว่าในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับข้อที่3นะครับคงจะต้องมีการตั้งทีมโฆษกนะครับทีมปฏิบัติการทางจิตวิทยานะครับ psychological warfare แล้วก็ทีมปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลนะครับหรือว่า information operation IO ทั้งนี้แน่นอนเพื่อแถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์นะครับรวมทั้งประกาศจุดยืนและท่าทีของไทยอย่างชัดเจนผ่านกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับในสภาวะวิกฤตหรือที่เรียกว่า crisis communication strategic communication เพื่อให้การสื่อสารเกิดขึ้นจากจุดเดียวป้องกันการเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เกิดความชัดเจนทรงพลังในด้านการสื่อสารโดยสิ่งที่ต้องเน้นนะครับแล้วก็เป็นจุดยืนที่สำคัญที่สุดก็คือ 1. ไทยต้องการรักษาอธิปไตยและดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 2. ไทยจะให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับประเทศและองค์กรต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือกับมนุษยธรรมกับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยไม่เลือกฝ่าย 3. ไทยยึดมั่นในหลักการและหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 4. ไทยจะไม่เข้าแทรกแซงกิจการประเทศเพื่อนบ้านและจะไม่ให้ทหาร
และจะไม่ให้ประเทศมหาอำนาจใช้ไทยเป็นทางผ่านในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับประชาชนไทยมีความปรารถนาดีต่อประชาชนเมียนมาโดยไม่เลือกว่าเขาเหล่านั้นจะมีจุดยืนทางการเมืองแบบใดและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดนะครับรวมทั้งมีการตั้ง strategic communication team เพื่อวางแผนและควบคุมกำกับดูแลล่วงหน้าในการสื่อสารข้อมูลต่างๆเพื่อสร้าง perception ตามที่รัฐบาลต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในไทยเมียนมาทั้งในไทยทั้งในเมียนมานะครับแล้วก็ทั้งในอาเซียนแล้วก็นอกอาเซียนรวมถึงกับคนไทยเองด้วยนะครับข้อเสนอที่4นะครับกระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับสปป.ลาวที่เป็นประธานอาเซียนแล้วก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการทรอยก้านะครับหรือว่าผู้แทนพิเศษของสปป.ลาวเจ้าภาพปีปัจจุบันอินโดนีเซียเจ้าภาพปีที่แล้วแล้วก็มาเลเซียเจ้าภาพปีหน้าเพื่อเปิดประชุมนัดพิเศษในระดับผู้นำอาเซียนเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกต่อกรณีเมียนมาโดยต้องเชิญผู้นำเมียนมาทั้งจาก SAC และ NUG เข้าร่วมโดยไทยควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับประธานอาเซียนนั่นก็คือสปป.ลาวโดยไทยอาจให้การสนับสนุนด้านกำลังคนองค์ความรู้งบประมาณและสถานที่เพื่อให้ทั้งไทยและสปป.ลาวเป็น peace brokers นะครับหรือเป็นตัวกลางในการสร้างสันติภาพรวมทั้งการใช้กลไกต่างๆอาทิASEAN Humanitarian Assistance Centers นะครับหรือว่ากองหน่วยงานนะครับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน AHA Centers นะครับแล้วก็คลังสินค้าของอาเซียนนะครับที่เรียกว่าเดลซ่าที่อาเซียนมีอยู่แล้วในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและที่สำคัญก็คือความร่วมมือและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหากต้องมีการช่วยเหลือประชาชนที่จะอพยพออกจากเมียนมานะครับตรงนี้เนี่ยใครจะช่วยรับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะครับข้อที่5นะครับผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะจัดทริปเพื่อนำรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยลงประเทศชายแดนอาจจะเป็นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือจังหวัดชายแดนอื่นๆที่สมควรเพื่อให้คณะผู้แทนเหล่านี้ได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงณพื้นที่ส่วนหน้านะครับโดยให้มีโอกาสได้พบกับกองทัพภาคตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับคุณครูนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็ข้อที่6นะครับเร่งจัดประชุมระดมสมองโดยใช้กลไกแขก 1.5 นะครับประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาควิชาการโดยแน่นอนนะครับทางศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางตรงนี้ร่วมกับรัฐบาลได้นะครับโดยจัดเวทีระดมนักวิชาการรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนจากทั้งประเทศไทยจากประชาคมอาเซียน10ประเทศจากจีนจากอินเดียจากบังกลาเทศจากญี่ปุ่นจากเกาหลีที่เป็นนักลงทุนหลักนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยมีผลประโยชน์มากมายนะครับอยู่ในเมืองสำคัญสำคัญอย่างเช่นในเมียวดีอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีความทับซ้อนซับซ้อนลงไปอีกดังนั้นกลไกที่เรียกว่า Track 2นะครับ Track 2ก็คือการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับภาคธุรกิจการค้าการลงทุนก็ควรจะต้องดำเนินการไปด้วยนะครับโดยทั้ง2ช่องทางนี้จะนำไปสู่แนวทางการแสวงหาทางออกอย่างยั่งยืนในสถานการณ์เมียนมานะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของ business ก็ต้องใช้ business talk นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเมียนมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแล้วก็ลดผลกระทบที่จะกระทบต่อประเทศไทยในหลากหลายมิติได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น6ข้อเสนอแนะนะครับที่ผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะนำเอาเรื่องนี้นะครับเขียนลงสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเผื่อว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับระดมสมองระดมความคิดเห็นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องมีจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วแหละนะครับต่อกรณีของเมียนมานะครับแต่ว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับจุดยืนของประเทศไทยที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาตินะครับเราต้องเน้นในเรื่องของการรักษาอำนาจอธิปไตยเราต้องเน้นในเรื่องของความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งก็คือเศรษฐกิจแล้วก็ยึดหลักการที่เป็นหลักการสากลนะครับของสหประชาชาตินะครับนั่นก็คือเราจะมีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับ mutual respect เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเขาในขณะเดียวกันเราก็พูดถึง mutual benefit นะครับหรือว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การแก้ปัญหาเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus